อัปเดตด่วนๆ iOS 15 iPhone รุ่นไหนที่ไม่ได้ไปต่อตอนนี้ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะให้มาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากงาน WWDC นะครับผมที่เปิดตัว iOS 15 ออกมาเนี่ยโอ้โหก็มีฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมแต่นอกเหนือจากเรื่องของฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลายๆคนก็รออยากจะรู้ว่าเฮ้ย iPhone ที่ฉันใช้อยู่เนี่ยมันยังคงจะได้ใช้ iOS 15 กับเขาไหมนะครับผมล่าสุดนะครับผมได้มีการยืนยันรุ่นที่สามารถจะอัปเดต iOS 15 ได้แล้วนะครับผมแล้วก็รุ่นที่ไม่ได้ไปต่อนะยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกันกด Subscribe ให้กับ Channel วติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตเทคนิคดีๆแบบนี้แล้วก็อัปเดตเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็รวดเร็วๆนั่นเองนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับรุ่นดังต่อไปนี้นะครับผมนั่นก็คือ iPhone 3G iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5C iPhone 6 iPhone 6 Plusนะครับผมแสดงว่านะรุ่นที่ยังได้ไปต่อนะครับผมสำหรับ iOS 15เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone 6S 6S Plus iPhone SE รุ่นที่1เขาก็ยังได้ไปต่อใน iOS 15นะครับผมโอ้ยถือว่ามีอายุขัยที่ยาวนานมากๆเลยนะครับผมสำหรับ iPhone 3รุ่นนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 6S อ่ะ 6S Plus นะครับผมเปิดมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับแล้วก็ใช้ยาวลากยาวมาจนอัปเดต iOS ล่าสุดก็คือ14แล้วตอนนี้ก็ยังคงจะได้ไป iOS 15อีกนะครับผมโอ้โหถือว่าคุ้มมากใช้ยาวมากนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันกับความว่า3รุ่นนี้เนี่ยถ้ายังได้ไปต่อเนี่ยพอมาใช้เรื่องของฟีเจอร์จริงๆเนี่ยประสิทธิภาพชิปมันจะยังคงไหวอยู่หรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับคนที่ใช้ iPhone 6S คุณใช้คุ้มมากๆเลยนะครับส่วน iPhone 7 iPhone 8นะครับผมหรือว่าสูงกว่านั้นไปเรื่อยๆจนถึง iPhone 12 13 14 15 16 17อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็ยังคงใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วนะตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับผม iOS 15นะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าพี่แล้วเมื่อไหร่จะได้อัปเดต iOS 15นะครับอันนี้จะให้บอกเลยว่าเขาจะมาพร้อมๆกับตัวของ iPhone ใหม่ที่เปิดในช่วงท้ายปีก็คงจะเป็นเดือนกันยานะครับผมกันยาประมาณต้นตุลาที่เพื่อออกมาใช้งานก็จะได้มาประมาณนั้นนะสำหรับการที่จะให้ทุกคนนะครับได้ใช้งาน iOS 15ตัวใหม่ตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีใครที่กำลังจะรอดูอยู่นะว่ารอลุ้นอยู่ว่ารุ่นไหนฉันได้ไปอยู่หรือเปล่านะครับก็จะได้เอาคลิปนี้ไปเป็นคำตอบให้เขานะครับและเพื่อนๆเลยครับผมมีใครที่ได้ไปต่อแล้วหรือว่าไม่ได้ไปต่อบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาเล่าให้แต่ไอ้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมจะได้หาทีมนะแบบมีคนที่ใช้แบบว่า iPhone 6 Plus จะได้แบบเย้ด้วยกันนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับฝากกด Subscribe ให้กับ Channel วติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็มีอัปเดตรวดเร็วๆแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ